น้ำตาทั้งนั้นลูกหลานเงินหนูมารวมด้วยตั้ง11ล้านแจ๊บปมในใจจากลูกตลกไม่มีตังรองเท้าคู่ละแสนขอบคุณเลือดพ่อทำให้ยืนตรงนี้ได้จากลูกตลกไม่มีตังเมียลั่นรถคันนี้น้ำตาพวกฉันทั้งนั้นลูกบอกพ่อเอาเงินพวกหนูมารวมแล้วตั้ง11ล้านแจ๊สปมในใจสิ่งที่ได้คือค่าทางใจแจ๊สชวนชื่นพร้อมแจงปุณณาสาภรรยาและลูกสาวน้องแตงโมและน้องไทยมาออกมารายการสามแซ่บให้หนุ่มกรรชัยล้วงลึกชีวิตความสำเร็จและความหายกครอบครัวงานนี้แจ๊สขับเบนซ์หรูรถในฝันของเจ้าตัวเข้ามากลางรายการเลยเผยถึงความหวงรถแถมแซวลูกเมียทำรถสกปรกจนไม่อยากให้ขึ้นรถกันเลยน้องแตงไทยบอกเลยว่าพ่อห้ามขึ้นรถบอกตัวพวกหนูกับหมามีสกปรกแต่ตอนไปถ่ายรายการกับพี่ตุ๊กกี้พี่ตุ๊กกี้บอกว่าตัวพ่อสกปรกกว่ารถอีกแจงบอกเช่นกันว่ารู้ไหมรถคันนี้น้ำตาพวกฉันทั้งนั้นด้านแตงไทยลูกสาวบอกว่าก็พ่อซื้อมาแล้วเอาเงินพวกหนูมารวมด้วยแล้วตั้ง11ล้านกันชัยถึงกับถามแจ๊สจริงเหรอแจ๊สตอบว่าเอาเงินค่าเทอมลูกมากันชัยร้องอุ้ยถามอําน้องแตงไทยตอนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเหรอลูกพ่อเอาเงินไปซื้อรถหมดเหรอลูกทำเอาฮาทั้งรายการแจ๊สรีบชี้แจงฮาหนักว่าไม่ใช่เดี๋ยวหาเงินใหม่เอาเงินล่วงหน้าเขามาดาวก่อนก็ได้เรียนหนังสือแน่ๆเทอมนี้เทอมหน้าโทรหาหลวงพ่อว่าโรงเรียนวัดไหนว่างซื้อรถหรู11ล้านแจ๊สบอกว่าไม่ค่อยอยากบอกราคากลัวแจงปุณณาสากลัวเขาหมั่นไส้ถามว่าตอนนี้อยากได้อะไรจะซื้อเพื่อความสุขตัวเองครั้งหนึ่งเราไม่เคยได้อย่างนี้แจ๊สยอมรับว่าอันนี้เรื่องจริงคนไม่เคยผมมีปมในใจแต่เราไม่ได้ทะเยอทะยานวันหนึ่งได้สิ่งนั้นมามันคือค่าทางใจคือรถในฝันของผมคันเดียวผมไม่ได้เรียราดคันนี้ผมอยากได้จริงๆแจงภรรยารีบแย้งทันทีว่าบางทีอยากปลุกมันฝันเยอะฝันรองเท้าเป็น100คู่ฝันเสื้อเป็นพันตัวถามว่ารองเท้าคู่เท่าไหร่แจงเผยแสนกว่าบาทก็ซื้อมาแล้วแจ๊สรีบบอกว่านานแล้วปีมันลึกเรามีความสุขกับการเห็นบางทีไม่ได้มีความสุขกับการใส่มันอยากซื้ออยากเห็นเบื่อก็ขายบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขายแต่ก่อนเราไม่มีเงินไปซื้อของแท้พูดจากใจเลยผมไปซื้อของปลอมมันไม่มีตังมันมีเท่านั้นเล่นตลกได้วันละ500วันนี้เสื้อผ้ารองเท้าแบรนด์เนมมันพลิกชีวิตเลยไหมแจ๊สกล่าวว่าพลิกทุกอย่างแต่คิดอีกแบบมองสิ่งของที่วันนี้เราได้แล้วมันยังไงต่อกลายเป็นวันนี้โหยหาความสำเร็จอย่างอื่นอย่างตั้งเป้าตอนนี้อยากมีเพลง100ล้านวิวสัก7เพลงเหมือนเราสุดแล้วตอนนี้ได้สิ่งที่ต้องการแล้วแจ๊สกล่าวว่าอาจไม่ได้สุดกว่าใครแต่ผมพอใจตรงนี้แล้วถามว่าอยู่กันมา10ปีวางแผนอะไรไว้แจงกล่าวว่าส่งลูกจนเรียนจบแล้วเราจะหยุดพักอยากใช้ชีวิตกันโดยไม่ต้องเร่งรีบแบบนี้ภูมิใจตัวเองแค่ไหนจากลูกตลกไม่มีตังรองเท้าก็ต้องซื้อของปลอมมาใส่วันนี้เราเป็นตลกเป็นนักร้องเบอร์ต้นต้นประเทศสิ่งของที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเราไม่ได้ขอใครมาแจ๊สกล่าวว่าดีใจที่ได้รู้รสชาติอะไรแบบนี้แล้วก็ระวังตัววันนี้เราเป็นแบบนี้เตรียมไว้นะวันน่าจะมีวันที่เราลงบันไดเตรียมใจไว้ลงให้เป็นอย่าไปยึดติดกับอะไรขอบคุณเลือดเนื้อเชื้อไขพ่อที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณเลือดของพ่อที่ทำให้ผมยืนตรงนี้ได้จีน่าปิดกั้นตัวเองจากโซเชียลหลังป่วยซึมเศร้าหนักพบจิตแพทย์ตั้งแต่เข้าวงการจีน่าปิดกั้นตัวเองจากโซเชียลสู้กับโรคซึมเศร้ามานาน5ปีแฟนๆแห่เป็นห่วงนางเอกสาวจีน่ายีน่าซาลาสที่ทุ่มเททำงานหนักจนเกิดภาวะเครียดสะสมมูฟออนจากงานไม่ได้ถึงขั้นนอนไม่หลับต้องทานยานอนหลับต้องปิดตัวเองออกจากโซเชียลล่าสุดจีน่าให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เปิดใจถึงการทำงานในภาวะกดดันออกอาการเครียดกลางกองเผยพบจิตแพทย์ตั้งแต่เข้าวงการอาการนอนไม่หลับละ
าการนอนไม่หลับเป็นมาตั้งนานแล้วค่ะมันอาจจะด้วยเราเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กด้วยมั้งคะและเราต้องออกไปเผชิญโลกคนเดียวตอนนั้นเรายังไม่มีผู้จัดการไม่มีคนดูแลเราต้องไปทำงานคนเดียวในอายุ 13-14มันก็มีความเครียดมีความกดดันมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของสภาพจิตใจเราข้างในต้องกินยานอนหลับไหมก็มีกินค่ะแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันก็เฉพาะวันที่เราจะต้องไปทำงานเราจะจัดตารางเวลาเลยว่าจะต้องกินเวลาไหนเพื่อที่จะให้การตื่นไปทำงานตอนเช้ามันไม่ง่วงค้างต้องคอนโทรลอารมณ์ตัวเองยังไงคือหนูโชคดีตรงที่ว่าที่บ้านไม่ใช่ครอบครัวที่เครียดหรือมีปัญหาเยอะขนาดนั้นมันก็เลยทำให้เราไม่ได้เป็นเด็กที่เครียดขนาดนั้นเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับที่บ้านเราก็จะทำตัวสนุกสนานปกติตามวัยแต่โหมดเครียดมันก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทำงานมากกว่าที่เราจะกดดันตัวเองเป็นเด็กชอบกดดันตัวเองเราเคยไปพบแพทย์เพื่อปรับอารมณ์ของเราไหมจริงๆหาหมออยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติเพราะด้วยการทำงานในวงการก็เจอคนหลากหลายรูปแบบสภาพแวดล้อมที่เราเจอก็ส่งผลต่อจิตใจเราก็ต้องไปพบหมอเพื่อให้เขาได้เคลียร์ความรู้สึกเราคุยกับหมอก็เป็นทางหนึ่งที่ทำให้เราดีขึ้นไปพบหมอตั้งแต่เข้าวงการเลยไหมหนูว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงที่เข้าวงการมาเพราะทำงานตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกว่าไม่มีผู้จัดการไม่มีคนคอยไปทำงานด้วยและทำงานกับผู้ใหญ่มันก็จะมีความจริงจังความซีเรียสในช่วงแรกๆค่ะหมอประเมินอาการยังไงบ้างตอนนี้ก็กินยาปกติค่ะมีเพิ่มยาลดยาบ้างในบางช่วงแต่เราก็นอนหลับบ้างนอนไม่หลับบ้างมันก็แล้วแต่วันอยู่ที่เราจะจัดการกับความรู้สึกยังไงมากกว่าที่บ้านเป็นห่วงขนาดไหนแน่นอนต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะเราเขาเห็นเราเครียดเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วเพราะคนที่เป็นโรคนี้มันก็บอกยากเนอะพี่ๆในวงการที่เขาเป็นเวลาเราเห็นข่าวบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็ตัดพ้อชีวิตแบบสุดๆแต่จีน่าโชคดีที่มีคนรอบข้างที่เขาคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาก็เลยไม่ได้ดาวขนาดนั้นเวลาเราดาวมากๆทำยังไงก็จะคุยกับที่บ้านเยอะๆค่ะคุยกับคนรอบข้างเยอะๆคุยกับคนที่สร้างสรรค์ถ้าเราคุยกับคนที่เขามีพลังลบเราก็จะยิ่งลบไปด้วยเราต้องคุยกับคนที่เขามีพลังบวกที่ดีไม่ใช่มีแต่พลังลบอย่างเดียวเพราะเราเสพโซเชียลด้วยหรือเปล่าถามว่าเล่นโซเชียลไหมคือมันเป็นปกติของเด็กยุคนี้อยู่แล้วที่จะเล่นโทรศัพท์ดูโซเชียลเสพข่าวต่างๆก็เป็นปกติค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่เราเสพเยอะๆแล้วมันมีผลกระทบต่อจิตใจเราก็จะไม่เล่นและจะไปหาอย่างอื่นทำออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงแค่นั้นเมื่อไหร่ที่ไม่โอเคหนูจะปิดทุกการสื่อสารหนูจะไม่ให้โทรศัพท์เด้งเตือนว่ามีคนทักมานะหรือมีคนคอมเมนต์ถึงเรานะคือจะตัดเลยแต่ก็ไม่ใช่ไม่อ่านเลยคือเราอ่านในสิ่งที่เราควรจะอ่านอันไหนที่มันเป็นความจริงและเราควรจะนำมาปรับแก้ไขเราก็เอามาแก้ไขแต่อันไหนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็รู้อยู่แก่ใจเขาพูดถึงเราได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเราขนาดนั้นเพราะเราก็ต้องรู้ตัวเราว่าเราเป็นคนยังไงเราต้องมีสติมากๆเวลาเจออะไรแบบนี้ต้องยืนให้แข็งเข้าไว้ตัวเองสำคัญที่สุดไม่ว่าจะมีคนรอบข้างที่แข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าเราเจอกับตัวเองเราก็ต้องช่วยตัวเองนะในเรื่องจิตใจมีมุมที่อยากจะไปอยู่คนเดียวมีอยู่แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่เครียดมากมากอย่างวันนี้ฉันไม่อยากเจอเพื่อนแต่เพื่อนอยากเจอเรามากก็จะบอกว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันนะแต่ก็ไม่ได้พูดให้เขาเป็นห่วงแต่จะบอกว่าติดเรียนติดนั่นนี่แต่เมื่อไหร่ที่อยู่กับตัวเองก็จะไม่ปล่อยให้บรรยากาศมันเคว้งไปกว่าเดิมก็เปิดเพลงฟังบางทีก็ร้องเพลงในห้องน้ำบ้าบ้าบอบอของเราไปช่วงเวลาที่ผ่อนคลายก็เล่นกับแมวคุยกับที่บ้านช่วงที่เริ่มมีอาการ
มีกระทบกับงานหนูว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับงานขนาดนั้นถ้าเรารู้ตัวเองและดึงตัวเองกลับมาได้มันก็ไม่มีผลกระทบค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจัดการกับตัวเองไม่ได้ทุกคนก็จะเห็นเลยว่าวันนี้เรามีอะไรในใจแน่ๆแต่ไม่ใช่ว่าออกทางสีหน้าขนาดนั้นนะคะก็ยังคงคุยกับทุกคนสนุกสนานได้แต่แววตามันฟ้องหัวเราะ